เจ๊ทำไมเจ๊ไม่จ่ายตังค์หนูอ่ะโอ้ยหนูเขาก็จ่ายกันทางนั้นแหละจ่ายกันทางนั้นแล้วทำไมเจ๊ไม่จ่ายยังไม่รับสายเงินแค่พันเดียวอ่ะเจ๊มุกเรียกหนูเนี่ยหนูก็ชื่อมุกอ่ะรู้แล้วเจ๊จะจ่ายไหมสรุปยังไงจะโกงใช่ไหมไม่กลัวคนแบบนี้อ่ะแล้วเจ๊จะโกงใช่ไหมจะจ่ายก็จ่ายมาเลยเจ๊จ่ายมาเลยทำเกินไปอะไรนี่หนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเจ๊เงินแค่พันเดียวเจ๊ก็จ่ายมาดิแล้วหนูขอแค่เงินพันเดียวใช่ไหมเจ๊นี่หนูก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอย่ามาหนีไม่หนีเลยมุกอ่ะอย่ามาหนีไม่หนีอ่ะขึ้นมาอ้าวขึ้นมาขึ้นมาอ่ะก็ขอแค่พันเดียวขึ้นมาแล้วจะโกงทำไมก็ไม่ได้โกงไม่ได้โกงอ่ะแล้วเจ้ายังไงกูไม่ได้โกงแล้วมึงจะแล้วเจ้ายังไงกูยังไม่ให้กูยังไม่มีจะไม่มีได้แกขายของดีขนาดเนี้ยนี่ขอดีๆนะนี่กูขอมึงดีๆต้องฟังมึงไม่ต้องอะไรขนาดนั้นก็ได้มุกแล้วทำไมมึงไม่รับสายกูอีกูคุยดีๆไหมเอาเต็มที่ไปเลยอ่ะกูคุยกับมึงดีเต็มที่ไปเลยมุกเต็มที่ไปเลยเต็มที่ไปเลยสรุปจะให้จะให้ก่อนใช่ไหมยังไม่ให้วันนี้ก็ยังไม่ให้ก็เดี๋ยวให้เองอ่ะแล้วจะเดี๋ยวให้เองยังไงเจ๊ตกลงกับหนูที่รับพันถูกไหมมึงตกต้องมาทวนที่ละพันถูกไหมกูรำคาญมากแล้วมึงก็จ่ายมาเตี้ยที่ละพันนะก็เดี๋ยวโอนไปให้เองจะโอนได้ไงก็มึงไม่โอนมึงไม่รับสายกูด้วยมึงเอาไงมึงโกงกูนาสองแสนไปอีเกตไม่ดูกูใจมึงมาโกงกูกูไปโกงมึงตรงไหนกูให้โอกาสขอที่ละพันว่ามึงอย่ามาทำนี้กับกูนะมึงกูพูดกับมึงมึงคิดว่ากูกลัวใช่ไหมกูก็ไม่ได้คิดว่ามึงกลัวกูให้มึงจ่ายมึงอาทิตย์ละพันมึงทำไมมึงไม่จ่ายมึงโกงกูทำไมมึงพูดว่ามึงโกงกูทำไมมึงลองไปดิอ้าวกูจะลองไปทำไมอ่ะอ้าวเขาไม่ได้กูยังไม่ให้เอาตังค์ไปกูยังไม่ให้ทำไมกูยังไม่ให้กูยังไม่ให้มึงจะเอายังไงกูยังไม่ให้แล้วทำไมถึงมึงต้องไม่ให้กูยังไม่ให้กูบอกกูแต่กูมีแต่กูให้เองมึงจะอะไรของมึงนักหนาเออไปยกกุ้งแค่นั้นแหละกูบอกว่าให้กูทุ่มนึงได้ไงมึงไม่จ่ายหรอกวันเนี้ยมึงเอาตังค์มาเลยคิดว่ากูไม่จ่ายกูไม่จ่ายกูบอกทุ่มนึงกูให้มึงแล้วเมื่อวานมึงพูดว่าไงครั้งที่แล้วกูให้มึงตอนไหนรอบที่แล้วมึงพูดว่าไงรอบที่แล้วมึงว่าไงกูถามมึงเลยตกลงมึงจะยังไงมึงจะจ่ายไม่จ่ายกูจะได้แจ้งความช้ำเลยจริงๆไม่มีเดินหนีไม่จ่ายไม่ให้ถ้ามีเดี๋ยวให้เองคำที่ปรี๊ดแตกบอกว่าเออก็ยังไม่ให้อ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวโอนให้เองเราติดต่อสอบถามกับคนถ่ายคลิปนะคะคุณมุกกมลลักษณ์ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าทั้งคู่รู้จักกันมาก่อนค่ะต่างคนต่างเป็นเท้าแชร์แล้วเล่นแชร์ด้วยกันปรากฏว่าวงแชร์ล้มแล้วคนที่เสื้อเขียวอ่ะติดหนี้ต้องมาจ่ายคืนมุกเงินทั้งหมดเนี่ย 103,000 เงินยอดต้นนะดอกเบี้ยอีก 50,000 ทีนี้ฝั่งเสื้อเขียวไม่มีจ่ายให้บอกว่าเดี๋ยวผ่อนจ่ายนะอาทิตย์ละ 1,000 แต่จ่ายมาให้เพียงแค่งวดเดียวเท่านั้นมีการไปเจรจากันแล้วนะคะที่สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีแต่ทางฝั่งนั้นก็ยังไม่ยอมจ่ายอีกไม่รู้จะทำยังไงทวงถามมาโดยตลอดจนกระทั่งไปถามที่ร้านขายกุ้งของเขาที่ตลาดเขาอายเขารับไม่ได้เขาหน้าบางเดินออกจากแผงขายของกลับมาซ่อนที่รถบอกว่าอายคนที่ตลาดทางฝั่งมุกบอกว่าไปทวงดีๆแล้วนะตอนแรกก็พูดจาดีแต่พอเขาเดินหนีแล้วก็พูดว่าเออเดี๋ยวจ่ายตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวจ่ายก็เลยโมโหเสียงก็เลยดังตามคลิปเลยหนูอะไม่เอาดอกได้แต่คือเขาก็ไม่จ่ายแล้วเราอะให้เขาผ่อนอาทิตย์ละพันแล้วเขาก็ไม่ผ่อน
เราอ่ะขึ้นไปเราไปโรงพักวันที่15พฤศจิกาแล้ววันที่30เขานัดให้เราวันที่30เขาให้มา1,000จริงแล้วจริงๆเขาต้องให้อีกทีวันที่7เพราะ1อาทิตย์ให้ทีแล้ววันที่7โทรไปเขาไม่รับโทรไปกับ20สายทักไปไม่ตอบแล้วทีนี้พอวันที่8หนูไปเขาอ่ะมีหลุดพูดมาคํานึงเขาบอกว่าก็มึงปากดีไงกูเลยไม่ให้อ่ะนั่นแหละก็เลยมีประเด็นกันเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็พูดว่าเดี๋ยวกูให้ทุ่มนึงพอเรารอก็ไม่ให้หนูก็เลยได้โพสต์คลิปออกไปอย่างเงี้ยตามมากี่ครั้งแล้วตามมาเพิ่งครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะหนูเป็นคนตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้าสมมตินัดแล้วไม่มีหรืออะไรก็น่าจะบอกไม่ใช่เงียบหายไปเลยเราไปแล้วก็ไปดีๆไม่ใช่ไปปุ๊บแล้วมีเรื่องเลยไม่ใช่หนูไม่ใช่คนแบบนั้นหนูเป็นคนแบบคุยได้คือแบบคุณผิดอ่ะทำไมคุณไม่ยอมรับผิดคิดแต่ว่าตัวเองถูกเงินแค่พันเดียวอ่ะกระจอกมากเขาอ่ะมีแต่คนบอกว่าแม่ผัวรวยระดับร้อยล้านตอนแรกบอกจะเคลียร์นี่โหถุยเหอะร้อยล้านเงินแค่นี้ไม่จ่ายพี่อันนี้พูดเลยโคตรโมโหอันนี้คุยกับนักข่าวนะไม่ใช่คุยกับลูกหนี้แต่เขาโมโหจริงๆเขาบอกว่าบ้านคนที่ติดหนี้นะมีฐานะแต่ไม่จ่ายส่วนบ้านเจ้าหนี้ลูกเล็กอยากได้เงินมาหมุนจุนเจือครอบครัวทีมข่าวติดต่อเสื้อเขียวนะคะเพราะเหมือนรู้มั้งว่าเรื่องมันน่าจะดังหรือมีนักข่าวติดต่อมาเพราะว่าเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอาไปแชร์คลิปนี้ต่อตัดสายทิ้งนักข่าวเลยค่ะก็เลยยังไม่ได้ติดต่อข้อมูลจากอีกฝั่งนึงว่ายังไงแต่เหตุการณ์นี้ก็มีคนมองเป็น2มุมนะคะมุมนึงก็มองว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้เขาเนอะแต่อีกมุมนึงก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นหนี้ที่เกิดจากวงแชร์แล้วบ้านเรามันก็มีกฎหมายควบคุมเรื่องการเล่นแชร์อยู่ว่ายอดเงินเนี่ยมันเท่าไหร่ยังไงบางคนก็ให้ข้อสังเกตไปถึงเรื่องวิธีการทวงถามเงินเพราะปัจจุบันมันมีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ทำให้เสื่อมเสียอับอายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ว่าคุณมุกเขาก็ไปทวงดีๆตั้งแต่แรกนะเขาพูดดีนะเขาก็พูดดีๆแหละกวางไปบอกว่าทางเจ๊เสื้อเขียวเขาโทรไปแล้วเขาตัดสายทิ้งเขาอาจจะกำลังนั่งนับเงินอยู่ก็ได้เพราะหรืออาจจะทำธุรกรรมโอนเงินกลับกำลังนั่งนับเงินของแม่ผัวไงที่บอกมีเงินเป็นร้อยล้านยังไม่ว่างรับสายติดต่อกลับมาที่อมรินทร์ทีวีได้นะคะเดี๋ยวจะอ่านข่าวชี้แจงอีกฝั่งนึงให้เลยหรือตอนนั้นที่ตัดสายทิ้งอาจจะกำลังกดเงินโอนคืนมุกอยู่หรือเปล่าชี้แจงได้เลยส่งสลิปมายืนยันก็ได้ค่ะเหมือนจะขายของดีแต่ว่าไม่มีตังค์ใช้หนี้